ผมคิดว่าดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยแบงก์ยังได้ประโยชน์จาก NIM expansion ยังได้ประโยชน์แต่ผมมองว่าคนที่ได้จะประโยชน์มากกว่าคือคนที่ถูกกดมาจากดอกเบี้ยขาขึ้นผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างกระจ่างชัดเนี่ยไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่คุยนะปีหน้าเป็นปีของหุ้นนอนแบงก์ครับเอาละครับคงต้องขยับมาที่หุ้นในกลุ่มแบงค์แล้วครับอาจารย์เอกครับผมจำได้ว่าเราคุยกันมาโดยตลอดทางเนี่ยเวลาเป็นทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นก็จะต้องดีต่อแบงค์สินะเพราะแบงค์ก็จะมีนิมที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมยิ่งถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นในยามเศรษฐกิจฟื้นตัวด้วยยิ่งดีนั่นคือความเดิมแล้วก็มุมตรงข้ามก็คือว่ามันจะกดดันไฟแนนซ์เพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยกลุ่มเนี้ยต้องไปกู้เข้ามาเพื่อเอาเงินไปปล่อยกู้ต่อถ้าดอกเบี้ยขามันขึ้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นก็ไม่ดีอะสิตกลงแล้วสถานการณ์ณวันเนี้ยยังเป็นเหมือนเดิมไหมครับดีต่อแบงค์ไม่ดีต่อไฟแนนซ์หรือว่าพอเฟดเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะแบงค์จะไม่ดีแล้วไฟแนนซ์จะกลับมาดีหรือมันยังไงอาจารย์เอช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมคิดว่าดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยแบงก์ยังได้ประโยชน์จาก NIM expansion ยังได้ประโยชน์แต่ผมมองว่าคนที่ได้จะประโยชน์มากกว่าคือคนที่ถูกกดมาจากดอกเบี้ยขาขึ้นแรงกระเด้งอ่ะมันแรงเพียงแต่ว่าความต่างกันระหว่างอิเล็กทรอนิกส์กับหุ้นไฟแนนซ์มันอยู่ที่ว่าหุ้นไฟแนนซ์อ่ะยังกังวลเรื่อง NPL แต่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มี NPL นี่ครับหมายก็ว่าถ้าคุณขายสินค้าได้คุณรับเต็มเต็มถูกไหมคุณขายสินค้าได้คุณมียอดขายเข้ามามียอดเซลล์เข้ามาแล้วก็มันก็ทำให้ลงมาถึงตัวกำไรแต่ว่าของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยยอดขายโตดียอดขายคือสินเชื่อนะครับโตดีดีแต่กำไรไม่มาตามเป้าเพราะว่าอะไรมันไปถูกกรองด้วยสำรองหนี้ที่มาจาก NPL ฉะนั้นเนี่ยการที่ดอกเบี้ยเริ่มขึ้นอัตราช้าลงผมเชื่อว่ามันทำให้คนเริ่มมาชะแงมองเฮ้ยหุ้นอะไรนะที่มันลงมาเยอะจากดอกเบี้ยขาขึ้นหนึ่งนั้นคือหุ้นนอนแบงก์แต่ว่านอนแบงก์มันยังถูกโอเวอร์แฮงด้วย NPL ที่ยังมีอยู่แต่ผมเชื่อว่าสัญญาณที่ปรับขึ้นเนี่ยมันเริ่มเรียกแขกของคนบางคนแล้วที่มองว่าเฮ้ยหุ้นกลุ่มไหนว่าที่มันยังมีรูมแวลูชั่นที่ถูกผมว่า1ได้ความถูก2ดอกเบี้ยเนี่ยใกล้จะจบรอบแล้วงั้นบางคนเนี่ยเขาชิงลงมือแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาชัวร์จริงๆเกี่ยวกับเรื่องของ NPL อย่างที่เราเคยคุยกันว่ารอต้นปีรอต้นปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเก็งกำไรอ่ะเขาไม่รอเนี่ยพี่เขาชิงลงมือใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปก่อนฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยคือกระแสเฟสแรกของหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ที่จะเริ่มฟื้นตัวละนะครับไม่ทำนิวโลละใช่ไหมหุ้นไฟแนนซ์หลายตัวที่ลงมาสุดๆเนี่ยไม่ทำนิวโลแล้วแต่ว่าการปรับขึ้นเนี่ยเริ่มขึ้นแบบช้าๆจากกลุ่มใหญ่ที่ผมเชื่อว่าชิงลงมือก่อนแต่ถ้ากลุ่มที่เอาชัวร์ผมว่าเขาไปรอต้นปีนะครับเรื่องของนโยบายของรัฐเนี่ยอย่างนโยบายที่ให้เงินกับทางชาวนาไล่ละ 1,000 บาทอันนี้เป็นบวกชัดเจนต่อหุ้นกลุ่มนี้เริ่มเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็ลดความกังวลเรื่องการชำระหนี้แล้ว election rally ไงเห็นไหมมันก็จะมีอะไรตามมาฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าถ้าเกิดถามผมในมุมฟันดาเมนทัลเนี่ยก็ไม่อยากให้รีบร้อนเพราะว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ถ้าเกิดคนที่บอกว่าชิงลงมือเนี่ยผมว่าเขารีบชิงลงมือแล้วเพราะถ้าดูจากโมเมนตัมของหุ้นแล้วมูโวลุ่มเนี่ยมันซัพพอร์ตการปรับขึ้นด้วยโวลุ่มที่สูงขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ได้ดูโดนมากเหมือนตอนที่ขาขึ้นเหมือนกันเพราะว่ารายใหญ่ยังไม่ลงมาเล่นผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างกระจ่างชัดเนี่ยไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่คุยนะปีหน้าเป็นปีของหุ้นนอนแบงค์ครับนะแบงค์ใหญ่แบงค์โดยรวมยังดีเหมือนเดิมในยามดอกเบี้ยขาขึ้นแต่นอนแบงค์ที่เคยถูกกดเยอะๆก็เป็นจังหวะในการเด้งขึ้นมาได้บ้างเพราะแรงกดดันผ่อนคลายนะโดยเฉพาะนะจากกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้สูงก็เล่นซะก่อนเลยนะราคาก็เลยมีเด้งนะครับนะสำหรับโปร12เดือน12สมัคร1ได้ถึง3ครับสำหรับหลักสูตรปิด
ผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์หลักสูตรที่6ถึงหลักสูตรที่11สมัคร1หลักสูตรในราคาพิเศษด้วยนะจะได้รับ Money Plus ออนไลน์005ซึ่งเป็นแนว VI และเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนที่จะไปเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยตรงได้ความรู้กันแถมให้ฟรีและต่อที่3นะครับก็คือหนังสือเล่มนี้ครับ3แผนการเทรดเป็นเบื้องต้นแต่เชื่อว่าบางคนนะครับยังไม่ได้ให้ความสำคัญสำหรับแผนในการบริหารเงินในพอร์ตแผนบริหารผลขาดทุนและแผนบริหารกำไร3แผนการเทรดนี้เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆในการจะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดได้ในตลาดหุ้นนานๆเพื่อมีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรในอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เรารับได้ในโอกาสต่อไปมอบให้ด้วยนะครับนี่คือโปร12เดือน12สนใจเชิญครับสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงผ่านทางLINE ครับพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอล3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candlestick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290ชาร์ตแพทเทิร์นอันนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ 1,200 บาทและ Elliott Wave Trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม 3,480 เหลือเพียง 3,130 ส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้านะสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3ชิ้นนะครับสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ